งกว่าบ้านดอกทิวลิปที่มาตำนานฟองสบู่แตกครั้งแรกของโลกวิกฤตการเงินที่เราพอได้ยินชื่ออยู่บ้างน่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ The Great Depression ซึ่งเริ่มที่สหรัฐอเมริกาในปี1929หรือปี2472และแพร่ขยายไปเกือบทั่วโลกส่วนในไทยคือวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ที่สถาบันการเงินหลายแห่งล้มละลายนักธุรกิจไม่น้อยมีหนี้สินจำนวนมากในพริบตาแต่ถ้าย้อนไปในอดีตวิกฤตการเงินครั้งแรกที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คือวิกฤตดอกทิวลิปทิวลิปมาเนียเกิดที่เนเธอร์แลนด์ในปี1637ช่วงต้นศตวรรษที่17ถือเป็นยุครุ่งเรืองทางการค้าของเนเธอร์แลนด์บริษัทอินเดียตะวันออกของดัชดูดอีสต์อินเดียคอมพานีหรือ VOC ขยายอิทธิพลทางการค้าไปหลายทวีปทำให้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลกหนึ่งในสินค้าที่มีผู้นำมาเผยแพร่ในเนเธอร์แลนด์คือดอกทิวลิปมีต้นกำเนิดจากเปอร์เซียและออตโตมันอิหร่านและตุรกีในปัจจุบันมีการนำดอกทิวลิปเข้าไปปลูกเมื่อราวปี1593ความที่ดอกทิวลิปเป็นดอกไม้ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีในยุโรปมาก่อนทั้งยังมีสีสันสวยงามหลากสีเช่นแดงเหลืองม่วงขาวทำให้กลายเป็นสินค้าหายากและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนมีไม่พอกับความต้องการของตลาดเมื่อเป็นเช่นนี้พ่อค้าดัชจำนวนมากที่หวังจะกอบโกยกำไรจึงคิดลูกเล่นในการซื้อขายเกิดเป็นการทำสัญญาล่วงหน้าการซื้อขายรูปแบบดังกล่าวคือการที่พ่อค้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าเพื่อจัดหาดอกทิวลิปมาจำหน่ายเนื่องจากดอกทิวลิปมักมีราคาสูงช่วงออกดอกไม่มีพ่อค้าคนไหนกล้าซื้อขายในช่วงเวลานั้นพวกเขาจึงมักทำสัญญาล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มปลูกดอกไม้ลงกระถางเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคาต่ำที่สุดก่อนจะนำมาขายการซื้อขายล่วงหน้าเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายปีมีการเก็งกำไรซื้อขายกันเป็นทอดๆมาเรื่อยๆทำให้มูลค่าของดอกทิวลิปพุ่งสูงเกินจริงไปมากบางพันมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ถึง 4,000 กิลเดอร์มากกว่าค่าแรงทั้งปีของแรงงานในยุคนั้นบางพันมีมูลค่าสูงมากถึงขนาดมีการนำที่ดินพร้อมบ้านมาแลกกับดอกทิวลิปหัวเดียวปี1636สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกดอกทิวลิปเริ่มมีปัญหาราคาของมันจึงลดต่ำอย่างรวดเร็วพอถึงปี1637ก็เกิดวิกฤตทิวลิปฟองสบู่แตกนักลงทุนจำนวนมากหมดเนื้อหมดตัวกันระนาวทำให้ในที่สุดรัฐบาลสาธารณรัฐดัชต้องเข้ามาควบคุมการซื้อขายดอกทิวลิปและให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ฟองสบู่แตกครั้งนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพในวันที่3กุมภาพันธ์ปี1637เพียงข้ามคืนราคาดอกทิวลิปก็ลดจาก 3,000 กิลเดอร์เหลือเพียง10กิลเดอร์เท่านั้นแม้จะเข้าขั้นวิกฤตแต่โชคยังดีที่ผลกระทบยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างเพราะกลุ่มคนที่มีฐานะพอจะซื้อดอกทิวลิปได้มีเพียงชนชั้นสูงและกลุ่มพ่อค้าที่ร่ำรวยเท่านั้นประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างแรกๆของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นับแต่นั้นเหตุการณ์วิกฤตทิวลิปมักถูกยกมาเป็นกรณีศึกษาหลายครั้งโดยเฉพาะในวงการเศรษฐศาสตร์และมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับวิกฤตการเงินต่างๆอยู่เสมอเพื่อสื่อถึงความบ้าคลั่งและการเก็งกำไรอย่างไม่ระวังสภาพจริงของตลาด